You are listening to Pod are A listening the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แท็กกลุ่มไลค์อะไรอะไรก็เกาหลีเอพิดที่3ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับบ๊อบบี้พัทวีศรีหัตไรเช่นเคยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังคะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลกเลยนะคะหลายๆครั้งนะคะบ๊อบเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ย ที่ตอนนี้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด19ที่ดีขึ้นมากแล้วนะคะหลายคนก็ออกไปทำงานแล้วแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนคงติดซีรีส์งอมแงมเลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเป็นเวลาหลายเดือนนะคะเพราะว่าผลกระทบจากการที่เราจะต้องรักษาระยะห่างกันและเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะต้องมีซีรีส์ในดวงใจหรือว่าเรื่องราวของซีรีส์ที่คุณผู้ฟังประทับใจกันแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะบ๊อบจะชวน คุณผู้ฟังมาเปิดอาณาจักรซีรีส์เกาหลีกันค่ะว่าอะไรนะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นที่นิยมครองใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนรวมถึง เอ๊ะอย่างซีรีส์ไทยเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ไหมนะที่จะโด่งดังไปไกลอย่างซีรีส์เกาหลีค่ะสำหรับวันนี้นะคะบอบชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณซอฟค่ะก,กรกมนลีลาวัชระกุลนะคะคุณซอฟเป็นผู้ก่อตั้งคอซีรีส์และบรรณาธิการของคอรซีร .com ค่ะเป็นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ วงการบันเทิงเกาหลีที่มีผู้ติดตามอันดับต้นๆของไทยเลยนะคะคุณซอฟอยู่กับเราแล้วคุณซอฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่วงนี้คุณซอฟคะับมิซีรีลีเกาหลีเกี่ยวกับอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามในช่วงนี้พอที่จะมีแนะนำบ้างไหมคะ ช่วงนี้เนี่ยเรื่องที่แนะนําอยากจะให้ทุกคนดูเนี่ยมีประมาณแบบ3ามสี่เรื่องละกันที่ที่สอบดูอยู่ตอนนี้ก็มีเรื่อง our blues ค่ะที่เพิ่งจบไปไม่นานทาง Netflix ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่ต่างคนต่างมีชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครในเรื่องเยอะมากแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหมือนแบบแต่ละคนเป็นตัวเอกในชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเี้ค่ะก็เราก็จะ ได้เติบโตไปกับตัวละครแล้วก็ได้สัมผัสความการ,รเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวละครนะแล้วก็รู้สึกว่าเออการที้เห็นชีวิตที่หลากหลายของตัวละครเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบได้รับการเยียวยารู้สึกแบบเอยอบอุ่นหัวใจอะไรต่างๆไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่ติดหนึบมากๆตอนนี้ก็จะมีเรื่อง alchemy of souls ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นโทนแบบแฟนตาซีแฟนตาใจไปเลยบอกว่าเป็นเรื่องราวของ ออเมืองดินแดนที่มันไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เป็นแบบอาณาจักรที่ชื่อว่าแดโฮแล้วก็เป็นเรื่องราวการแปลวิญญาณ มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักเวทอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันก็เราไม่ค่อยได้เห็นในฝั่งเกาหลีสักเท่าไหร่ปกติหลายคนอาจจะแบบเห็นในเรื่องแบบโอ้โหพลังแฟนตาซีแบบนี้ผ่านทางซีรีส์จีนแต่ว่าเราเราเพิ่งเห็นสไตล์แบบนี้ในซีรีส์เกาหลีแล้วเขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวมาได้แบบน่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบกำลังติดอยู่ในช่วงนี้ติดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ลิงก์อีทเลิฟคิวค่ะอันนี้ก็ใน Disney Plus Ho อร์สตก็เป็นแนวแฟนตาซีเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังกาลังอินกับแฟนตาซีเป็นแบบว่าพายเอกเนี่ยเป็นเชฟที่จู่ๆว่าวันหนึ่งเขาอะไปลิง์ความรู้สึกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้จักแต่ว่าได้สัมผัสความรู้สึกแบบรู้ว่านางเอกแบบร้องไห้นะกำลังทุกข์ใจกำลังเสียใจกำลังหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเพราะว่า เธอเผชิญกับชีวิตที่แบบว่าถูกแบบสตอกเกอร์ตามอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกับเรื่องบางอย่างที่แบบไม่คาดคิดฉะนั้นตัวตัวละครพระเอกอ่ะก็ได้รู้ความรู้สึกแบบเวลานางเอกร้องไห้พระเอกดูดีก็น้าตาไหลตามอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการวางเรื่องต่างๆขงเขาแม้ว่าตัวเรื่องตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูไม่ได้มีอะไรแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบน่าสนใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะติดตามอยากลุ้น ต่อไปกับตัวละครนะคะนอกจากซีรีส์ใหม่ๆแล้วที่คุณสอบแนะนำมานะคะก็ยังมีซีรีส์ทะเนฟ้าทเนดิวันเนาะเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับช่วงวัยรุ่นอยเก้าูน9์ได้เนาะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องผู้พิพากษาเอย่ยหรือว่าเรื่องที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของ ที่เราได้เห็นมุมของนักพยากรณ์อากาศเอออย่างนี้ค่ะคุณซอฟคิดว่าเนื้อหาของซีรีส์ต่างๆเนี่ยที่ถ่ายทอดออกมาในช่วงที่ผ่านอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงนี้ก็ได้นะมันสะท้อนอะไรได้บ้างอะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องเนี่ยเริ่มที่จะแบบมุ่งเน้นไปเชิงแบบประเด็นทางสังคมให้ให้เราได้คบคิดให้เราได้รู้สึกแบบ ได้คิดตามไปกับมนันอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเขาออกแบบตัวละครแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้สัมผัสเลยแต่ว่าเราจะรู้สึกเชื่อมโยงถึงมันได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบอย่าง2 5 2 1เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่เผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากนในในยุค IMF ใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นช,ช่วงเวลาที่คนเกาหลีแบบ จดจามากเพราะว่ามันเป็นช่วงท um ี่เวลาที่เขาลําบากมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวซีรีส์ก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงยุคยุครุ่นรุ่นลูกรุ่นลูกนางเอกที่ตัวละครลูกนางเอกเนี่ยก็อยู่ในยุคที่เป็นยุคโควิดในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้รู้สึกเชื่อมโยงไปกับมันว่าเรื่องราวความฝันอะไรเงี้ยต่างๆที่มันก็ทําให้เรากลับมานึกถึงเรื่องความฝันของตัวเองรวมไปถึงแบบเรื่องของแบบว่า เป็นการปลอบประโลมใจของคนเรารู้สึกว่ามันเป็นการปลอบใจทั้งคนยุคยุคที่เคยเผชิญกับช่วง IMF มารวมไปถึงคนยุคปัจจุบันตอนนี้ที่เผชิญกับยุคโควิดอเงี้ยค่ะว่าหลายๆอย่างบางทีเราก็พลาดความฝันพลาดโอกาสต่างๆไปอะไรเงี้ยรวมไปถึงอาชีพก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างออ forecasting love and weather อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจอาชีพนักพยากรณ มา,มากมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดถึงถ้าเกิดได้ดูในเรื่องเราได้เห็นแบบความทุ่มเทของเขาว่าเฮ้ยกว่าที่มันจะมีการประกาศสภาพอากาศต่างๆออกมามันผ่านการแบบคิดผ่านการวิเคราะห์เห็นความตั้งใจของคนในอาชีพนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเราพูดถึงเรื่องราวของเนื้อหาซีรีส์หลายๆเรื่องแล้วนะคะคุณซอฟทีนี้อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยเคยตั้งคำถามไว้ค่ะว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ซีรีส์เกาหลีครองใจคนดูหลายอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบมีคนเคยพูดไว้นะคะว่าทำไมซีรีส์ไทยถึงไม่ค่อยมีคนดูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณซอฟคุณซอฟคิดว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญทำให้ซีรีส์เกาหลีถึงเป็นที่นิยมอะคะ ก็หลักๆอ่ะซอมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของ s t o r y t e l ล i n g มากกว่าว่าเฮ้ยเรื่องราวของซีรีส์เกาหลีที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยแต่และเรื่องมันมีความคิดสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าตลอดเวลาที่เราติดตามซีรีส์เกาหลีมาเป็นระยะเวลาแบบเป็นสิบสิบปีอะเรารู้สึกว่าแบบมัน ต่อให้มันเป็นแนวเดิมอย่างแนวหมออายการแต่มันก็มีความสดใหม่อะไรบางอย่างที่เข้ามาอยู่ในเรื่องอยู่ตลอดอะคะ่ะเราก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเรื่องราวของเขามันมีความหลากหลายมันมีความคิดสร้างสรรค์ช่วงหลังๆสอดแทรกประเด็นทางสังคมให้เราได้คิดตามหรือตั้งคําถามกับบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ทําให้เราได้สัมผัสสิ่งที่ เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคงเป็นเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดที่เขาแบบลงลึกในดีเทลด้วยค่ะว่าเฮ้ยในการเล่าเรื่องมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเส้นเรื่องมันสนุกอย่างเดียวแต่ว่าระหว่างทางของเรื่องราวเนี่ยอานอกจากมันจะมีชั้นเชิงต่างๆแล้วเขายังใส่มวัฒนธรรมให้เราได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วย มันก็มีสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกได้เรียนรู้ไปกับมันรวมไปถึงการใส่ข้อคิดต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการดูซีรีส์เกาหลีมันไม่ใช่แค่ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันทำให้เราได้บทเรียนบางอย่างที่ทำให้เราถอดแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็ซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างก็คือเมื่อก่อนอ่ะเขาจะมีแบบเป็นแนวที่แบบ อ้ยดราม่าก็ดราม่าจัดไปเลยหรือว่าแบบแฟนตาซีก็แฟนตาซีไปเลยหรือว่าย้อนยุคก,ก็ย้อนยุคษาไปเลยแต่ว่าช่วงหลังการนําเสนอของซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า cross ชองหรือว่าเรียกว่าไฮบริดชองค่ะคือเป็นการนําเสนอแนวเรื่องราวที่มันมีความหลายอารมณ์ความรู้สึกหลายแนวอยู่ในเรื่องเดียวคือสมมติเราดูซีรีส์เรื่องหนึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าจะได้ความรู้สึกที่แบบดรแม,มติกเฉยๆบางทีมันจะมาพร้อมกับทริลเลอร์หรือว่ามาพร้อมกับ การสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเหมือนได้ดูหลายๆเรื่องถ้าอยากให้คุณซอบลองเทียบพอดเรื่องระหว่างไทยกับเกาหลีมันมีความแตกต่าง <c oughs> มันมีความแตกต่างมีเส้นบางๆขั้นอยู่อย่างนี้ไหมคะ ก็ยากที่จะเชื่ออยู่เหมือนกันนะคือแต่ละเรื่องอย่างที่บอกค่ะคือมันก็ยากที่จะเหมารวมว่าของไทยเป็นแบบนี้ของเกาหลีเป็นแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคือสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยคือความแข็งแกร่งของของเส้นเรื่องความแบบสมเหตุสมผลในการเล่าเรื่องการเชื่อมโยงความซับซ้อนความมีชั้นเชิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่บอกลงไปถึงดีเทลรายละเอียดของตัวละครการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆหรือ ของเกาหลีที่เราจะเห็นได้ชัดคือการที่เขาทําเรื่องราวที่มันธรรมดาธรรมดาให้มันไม่ธรรมดาได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าบางทีเรื่องราวมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมือหวามากมายอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ชีวิตของคนทํางานมันอาจจะเป็นชีวิตของคนในท้องถิ่นเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้รับความสําคัญหรือว่าอาจจะเป็นคนชีวิตของคนที่ช่วงวัย ไม่ได้เป็นช่วงวัยวัยแบบเราอาจจะเป็นช่วงวัยที่เด็กลงไปหรือว่าเป็นช่วงวัยที่มีอายุอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดมาให้เรารู้สึกอินเดีกับเรื่องราวได้หรือว่าเรื่องราวในซีรีส์เกาหลีเนี่ยไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องหลักๆเพียงอย่างเดียวด้วยคือมันจะมีบริบทที่มากกว่าแค่ความรักมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของมิตรภาพเป็นเรื่องของ ครอบครัวอะไองี้ยม,มันเราจะได้เห็นหลายบริบทไม่ใช่แค่เส้นเส้นหลักของเรื่องเส้นเดียวเงี้ยค่ะถามคนที่อ,อยู่ในวงการบันเทิงที่ติดตามมาตลอดเนี่ยทำยังไงซีรีส์ไทยเนาะถือว่าเป็นซีรีส์ไทยเนี่ยจะไปได้ไกลอย่างเกาหลีบ้างแต่ว่าเราเคยส่งออก ถือว่าเป็นซอต์พาวเวอร์ได้ไหมเป็นละครละครหนึ่งที่ที่เป็นละครเกี่ยวกับเรื่องผัดไทยก็ถือว่าเป็นส่งออกซอต์พาวเวอร์ของไทยไปเหมือนกันเนี่ยทีนี้หลายคนเคยพูดว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยเป็นซอต์พาวเวอร์อย่างหนึง่งอ่ะเราอยากจะทําถ้าถ้าสมมติเราพูดกันแบบตรงๆก็คือเราอยากจะแบบว่าทําได้อย่างเขาบ้างเนี่ยคุณซอวคิดว่าเราจะต้องแบบปรับอะไรตรงไหนหรือว่าเราต้องไปทิศทางไหนไหมคะ การที่เราจะก้าวออกไปข้างนอกได้อะเรารู้สึกว่าเราควรที่จะต้องทำให้คนในบ้านเราเองอะ่ะให้ความสำคัญกับผลงานในประเทศของเราก่อนเป็นระดับแรกแบบว่าซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยคือไม่ได้ดังไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ซีรีส์เกาหลีแบบมีมีคนต่างชาติดูเท่านั้นคือคนเกาหลีเองเขาก็ให้ความสําคัญแล้วก็ดูละครประเทศตัวเองเยอะด้วยอยะะ่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่ เราก็คิดว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็มีผลงานละครไทยที่ทางออกมาแล้วก็มีคนไทยหลายคนดูแต่ว่าก็ยังมีละครอีกเยอะมากที่คนไทยห,ยหลายๆคนก็ยังไม่ได้ดูด้วยเหมือนกันเลย้ะค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป,นเป็นเป็นความท้าทายของคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยแหละที่เขาจะทํำยังไงให้สามารถดึงดูดคนในประเทศอะให้รู้สึกแบบอยากที่จะดูผลงานของบ้านเราเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ มันก็มีหลายปัจจัยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกในเรื่องหนึ่งอะ่ะมันไม่จำเป็นที่ที่ที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบมุ่งเน้นไปที่แบบซอฟพาวเวอร์เพียงอย่างเดียวซอฟรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยหลายคนพยายามพูดถึงซอฟพาวเวอร์กันเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องผลักด,ดันซอฟพาวเวอร์นะซอฟพาวเวอร์เราจะต้องแบบไปไกลแบบต่างประเทศใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบ เป็นในในระยะยาวมันควรที่จะเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่าซอบรู้สึกว่าตอนนี้เราให้ความสําคัญแบบฟโฟกัสไปที่ปลายทางมากกว่าการที่เราพูดว่าเราสนแบบผักดันซอฟพาวเวอร์แต่ว่าซอรู้สึกว่าของเกาหลีอะ่ะเขาไม่ได้แบบพรีเซนต์ตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือซอฟพาวเวอร์อนะอะไรเงี้ยคือเขาอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้แบบคือซอฟพาวเวอร์นะ สิ่งสิ่งที่อยู่ในเรื่องคือซอว์พาวเวอร์แต่มันคือการที่มันสอดแทรกสิ่งต่างๆที่เขาอยากที่จะพรีเซนต์อะเข้าไปอย่างแนบเนียนอะแบบอาหารการกินเขาก็ไม่ได้ใส่ไปแบบว่าโจงโจ้งจง,จงแจ้งว่าเฮ้ยนี่คือแบบกินให้ดูแบบจริงจังหรือว่าแบบทําให้ดูแบบจริงจังว่านี่คือฉันกําลังทําสิ่งนี้ให้เธอดูนะอะไรเงี้ยแต่มันคือการแบบเราได้เห็นชีวิตของตัวละครว่าเฮ้ยตัวละคร ลีฟแบบนี้นะเขาแบบทํางานเสร็จแล้วเขาก็ไปกินโซจูการตัวละครแบบทุกใจอะไรก็ไปกินโซจูหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเป็นเหมือนรูทีนในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้แบบพยายามที่จะพรีเซนต์ว่าเอ้ยตัวละครอยู่ดีๆเลิกงานเสร็จแล้วก็ไปลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบน,นั้นนึกออกใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยซอบคิดว่าการสอดแทรกวัฒนธรรมสังคมบริบทต่างๆเนี่ยมันก็ เราไม่จําเป็นที่จะต้องพีเซนต์พาวแบบแบบเราพาวพีเซนต์แหละแต่ว่าเราใส่เข้าไปอย่างมีชั้นเชิงของเราว่าไม่ใา่ตรงเ,เกินไปใช่ไหมเออไม่ใา่ตรงจนเกินไปสอบคิดว่าสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันซึ่งหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนพยายามพูดซอบพาวเวอร์แต่เรารู้สึกว่าซอบพาวเวอร์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในผลงานผลงานมันจะต้องดีก่อนผลงานมันจะต้องแบบเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งมันต้องน่าสนใจก่อนคนถึงจะมาสนใจว่าเฮ้ย อยากที่จะทําตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ของตัวละครนั่นคือซอพาวเวอร์ที่แท้จริงค่ะอืมค่ะเมื่อกี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของเอ่อทั้งซีรีส์วาเลตี้หลายๆเรื่องเลยนะที่ที่คุณซอบ,บอกว่าตอนเนี้เหมือนถ่ายทอดให้เห็นชนบทวัฒนธรรมต่างๆแต่ทีเนี้ย มาพูดถึงเมื่อกี้นี้เราเราอยากไปได้ไกลเหมือนเขาแต่เรามีข้อจํากัดไหมเพราะว่าบ๊อบเคยเห็นรายการวาไรตี้บางอย่างอย่างรายการของอรายการอาหารหรือรายการกินดื่มกับแบ็กจงบอลอย่างเงี้ยเขาก็สามารถดื่มโซจูก,ก็ได้เออหรือว่า่าบางอย่างเนี่ยแรปเปอร์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถเผยรอยสักได้เขาก็ในหลังก็ยังมีสูบุรีได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีข้อจํากัดตรงนี้หรือเปล่าทําให้เนื้อหามันมันไม่สามารถแบบ ถ่ายทอดได้อย่างอย่างดีอะค่ะอิสระ,ะเอออิสระก็สิ่งนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคือของไทยมันก็มีกรอบเนาะหลายๆอย่างเลยมันมีทั้งกรอบที่เราเห็นได้ชัดและกรอบที่เรามองไม่เห็นด้วยะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับผู้ผลิตที่โอ๊ยทำอะไรมันก็จะติดหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าทําแบบอาชีพแบบนั้นอาชีพแบบนี้มันอาจจะแบบไปแตะโดนจุดที่แบบ ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้อไรเงี้ยค่ะองค์กรภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่น่าจะส่งเสริมการความคิดสร้างสารรค์ในจุดเนี้ยค่ะที่ทําให้แบบเรารู้สึกว่าอ,อการส่งเสริมมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญกับการส่งเสริมมันคือการไม่กรอบมากกว่าอไรเงี้ยซึ่งกรอบมันควรจะมีแหละแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกรอบที่ผู้ผลิตสามารถที่จะแบบสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราว ที่มันควรที่จะเล่าได้ด้วยๆๆอะไรเงี้ยค่ะแบบการการเล่าเรื่องของแบบการเสียดสีอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันควรสื่อมันควรที่จะสามารถทําได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะเห็นนะว่าของไทยน่าจะทําตรงนี้ได้บ้างอาชีพที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่าเรากลัวว่าเอ้ยทําไปแล้วมันจะมีการออกมาเรียกร้องของคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่แบบเรารู้สึกว่า ผู้ผลิตไทยมีเก่งๆตั้งเยอะมีเก่งๆมากมายแต่ว่าดันมาติดกับกรอบตรงนี้ค่ะหลายๆหน่วยงานหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้ก็ก็นควรที่จะแบบเข้าใจการทำงานของของผู้ผลิตคนสร้างสารรค์จุดนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมผู้ผลิตตั้งแต่แบบต้นทางของเขาะค่ะ,คะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่า ออวงการเกาหลีเนี่ยเขาเขามีการเทรนนิ่งหลายอย่างมากไม่ใช่แค่ไอดอลนะคะ <Huh. S 1> แต่ว่าออมันมีการบ่มเพาะบุคลากรตั้งแต่แบบตั้งตั้งแต่แบบเขาเริ่มสนใจในตรงนี้เลยลโรงเรียนศิลปะต่างๆก็มีอะไรเงี้ยซึ่งของบ้านเราก็ก็ยังไม่ไม่มีจุดนั้นแบบเด็กที่สนใจในเรื่องเนี้ยก็ต้องไปขวนขวายในแนวทางที่ตัวเองต้องการด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่มีแบบ สถาบันหรืออะไรที่มาส่งเสรมิมอะไรเงี้ยตรงนี้เท่าที่ควร mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าการที่ผลงานออกมาดีบุคลากรเราก็ต้องดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยเหมือนทุกวันเนี้ยมันมาจากการที่คนมีความรักมีความมีแพชชั่น่ะถึงแบบแล้วก็ทุ่มเทพเพื่อที่จะทําผลงานออกมาแต่ว่าชอบคิดว่ามันยังมีเพชรอีกมากมายที่แบบไม่ได้ถูกเจรนายอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบ น่าน่าเสียดายถ้าถ้าเกิดแบบคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแบบเฉืดอฉายขึ้นมาได้เพียงเพราะแบบมันไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเมื่อกี้คุณซอบเล่าให้ฟังว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีการเทรนบุคลากรก่อน,อนพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางด้านเนี่ยซีรีส์ภาพยนตร์ยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคือ ถ้ามันต้องแบบเรียกว่าภาพรวมของของอุตสาหกรรมเลยค่ะคือวงการวงการบันเทิงเกาหลีก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมคะซึ่งเกาหลีเองเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเรื่องของศิลปะมากถ้าเห็นถ้าถ้าเกิดแบบใครได้ไปเกาหลีเราจะเห็นเลยว่ามันมีการจัดแสดงมีพื้นที่ที่คนสามารถที่จะแสดงออกทางการแสดงได้มีพื้นที่ที่ให้เขาแบบ มีเวทีที่เขาได้ได้เฉิดฉายได้แสดงความสามารถเพราะว่าอย่างแบบวงการแบบอย่างซีรีส์เกาหลีเองเอย่างเงี้ยค่ะก็มีเวทีใหออ้คนที่เป็นนักเขียนบทตัวเล็กตัวน้อยนักเขียนบทที่ยังไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเนี่ยสามารถที่จะส่งผลงานเข้ามายัางสถานีดังๆได้แล้วเขาก็จะคัดเลือกเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการที่จะสามารถให้นักแสดง มาแสดงผลงานของเขาแล้วก็แบบเป็นหนึ่งตอนสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นแบบพื้นที่ที่ทําให้เขาแบบได้มีโอกาสถ่ายทอดผลงานในช่องที่เป็นช่องใหญ่ๆแล้วหลายคนก็ได้เติบโตจากการที่แสดงผลงานตรงนี้ก็คือกลายมาเป็นนักเขียนบทที่ที่ลดแล่นอยู่ในวงการจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งชอบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างของไทยเราเราน้อยมากค่ะที่ นอกจากเราไปตามจริงๆจ,จังๆว่าแบบเอ้ยมันจะมีการแข่งขันนู้นแข่งขันนี้แต่ของวงการเกาหลีเนี่ยเขามีถึงขั้นสมาคมนักเขียนที่นักเขียนคนที่ต่อให้ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยแต่เข้ามาสมัครในร่วมเข้าร่วมสมาคมนี้คุณก็จะได้สามารถเข้าร่วมคอร์สเรียนต่างๆที่ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนบท รวมไปถึงมีมีการอัปเดตข่าวสารในวงการตลอดว่าเฮ้ยมันจะมีเวทีนั้นเวทีนี้ให้เข้าร่วมการประกวดนะอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สชอบไม่แน่ใจนะว่าไทยอะ่ะมีม,มีเป็นปสมาคมอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีอะ่ะก็น่าจะต้องได้รับการแบบ p r ท,ที่ที่ทำให้คนทั่วไปได้ได้รับรู้ตรงนี้ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะ ื่อกี้คุณสอบก็บอกแล้ว,ว่าไทยจริงๆก็มีก็มองอยู่นะว่าเรื่องของการ,รส่งเสริมอุตสาหารกรรมทางด้านสื่อเนี่ยถ้าเกิดว่า PR มากกว่าน,นี้มันก็น่าจะทําให้คนเนี่ยได้มีอิสระแล้วก็ได้มีการเข้าร่วมมีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะที่เนี้ยลองกลับมาที่สังคมเกาหลีมพอดูจากเนื้อหาที่เป็นอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาแบบปลอบประโลมใจอย่างเงมันสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของคนเกาหลีได้ไหมคะได้ค่ะ ก็จริงๆแล้วที่มันมีแนวอะไรแบบเนี้ยออกมาเนี่ยมันก็เป็นจากการที่ชีวิตของคนนี่ละค่ะที่ว่าสังคมเกาหลีหลายๆคนก็รู้เนาะว่าเป็นอะไรที่แบบแข่งขันมีความตึงเครียดทุกคนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเราเพราะว่าเราว่าบริบทของของสังคมเอเชียหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เป็นเหมือนๆกันก็นกคือทุกคนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแบบไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองเลยทุกคนแบบทํางานแล้วก็แบบ ตื่นเช้ามาก็ทํางานอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนแบบบางทีแบบสุขภาพจิตสุขภาพใจมันก็เสียไปอะไรเงี้ยจากการทํางานหรือเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าวงการเขายังให้ความสําคัญกับตรงนี้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่ต้องการได้รับการเยียานะซึ่งซอมรู้สึกว่าศิลปะเรื่องของเรื่องของศิลปะเรื่องของสื่อเนี่ย มันสามารถทําหน้าที่ในการจันลงใจในการเยียวยาทําให้นเรารู้สึกผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายความตึงเครียดตรงนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังๆซีรีส์เกาหลีหรือแม้กระทั่งรายการวาลลตี้ต่างๆเนี่ยก็มาที่จะผลิตผลงานแนวที่เรียกว่าฮิลลิ่งค่ะแนวฮิลลิ่งมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเหมือนเป็นการทําให้คนดูเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยเราได้ปล่อยกลายปล่อยใจแบบบรรยากาศต่างๆในรายการมันก็จะเป็นไปแบบสบายๆเป็นโทนธรรมชาติชีวิตสโลไลฟ์หน, ой, หน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโอกาสสาหรับคนที่เป็นผู้ผลิตด้วยที่เขาสามารถที่จะสอดแทรกสถานที่ในท้องถิ่นสถานที่ต่างจังหวัดก็กลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันเป็นซอพาวเวอร์ที่เขาแทรกเข้าไปอ่ะเขาไม่ได้แบบเฮ้ยบอกว่า ฉันจะโปรโมทที่นี่แต่เขาแบบเนี่ยมันก็เกินๆไปกับบริบทของรายการบริบทของซีรีส์มันก็ทําให้คนอยากที่จะไปเองอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยชอบคิดว่ามันมันเป็นความแบบเป็นชั้นเชิงมากๆเลยนะในการในการผลิตผลงานที่เอ้ยมันมันมีหลายหลายเส้นให้ให้เราได้แบบได้เปิดเข้าไปในผลงานคือแบบการดูรายการวาไรตี้หรือว่าในซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะ ม,มันมีมันมีเปลือกให้เราได้เปิดเข้าไปเรื่อยๆเลยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวถ้าอย่างนั้นการดูซีรีส์เนี่ยอาจจะให้อะไรมากกว่าความบันเทิงถ้าเกิดเราดูซีรีส์เกาหลีแล้วเราลองย้อนดูตัวเราอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะตัวซอฟเองก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ได้ได้รับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างหรือว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการดูซีรีส์หลายเรื่องมากหรือว่าเราได้แบบรู้สึกอยากที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากที่จะเรียนรู้หลายๆอย่างมากขึ้นอย่างเช่นเราดูซีรีส์ประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยซีรีส์เกาหลีไม่ได้แบบพยายามที่จะบอกกับเราว่าอยู่จะต้องรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศชั้น แต่ว่าเขาก็เล่าเรื่องราวสนุกๆของเขาไปแต่เขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปหาอ่านเองว่าภาษาจริงๆมันเป็นยังไงอะนึกออกใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อุ้ยเราก็อยากที่จะค้นคว้าหลายๆอย่างอย่างเช่นล่าสุดอย่างเรื่อง Money h i g h k ค r e a ค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อ่อมันเป็นเวอร์ชันเกาหลีของซีรีส์ที่รีเมคมาจากสปเปนแล้วหน้ากากของซีรีส์อะค่ะ เปลี่ยนแปลงไปจากหน้ากากแบบเดิมที่เป็นหน้ากากดาลีของสเปนสเปนก็จะมีหน้ากากดาลีแต่ของเกาหลีเนี่ยก็จะมีหน้ากากฮาเวซึ่งซองก็แบบเฮ้ยนี่มันคือหน้ากากอะไรแล้วก็แบบรู้สึกสนใจในวัฒนธรรมของเขาซึ่งอันนี้มันเป็นหน้ากากที่ใช้ใน,นการแสดงพื้นบ้านของบ้านขเขาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้ explore เรื่องราวใหม่ๆเรื่องของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะซอก็คิดว่าเออมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะที่ซอคิดว่า สื่อไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่อะไรเนี้ยคับมันมันมันจะมีแบบการสอดแทรกหลายๆอย่างเข้าไปในของไทยเองซอก็คิดว่าหลายเรื่องก็พยายามที่จะสอดแทรกหลายๆอย่างเข้ามาให้คนดูเหมือนกันเราก็คิดว่าทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าคนที่มีอํานาจในการแบบว่าสนับสนุนเรื่องสื่อเรื่องของการผลิตผลงานตรงเนี้ยควรที่จะให้ความสําคัญกับ เรื่องตรงนี้ค่ะเพราะว่าละครมันไม่ใช่แค่ดูแล้วก็จบไปอ่ะคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยละครก็แค่ดูเน่เนๆขำๆเฉยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะบริบทของละครมันมันมีอะไรมากกว่าแค่ความบันเทิงมันมันทำให้เรารู้สึกได้เรียนรู้หลายๆอย่างหรือว่าได้กลับมาเนรถึงตัวเราเองด้วยอืมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสอบมากเลยนะคะ ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวสบายๆนะคะที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับ The Active Podcast ซีรีส์แทปกกไลค์อะไรๆก็เกาหลีเอพิโซดถัดไปได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast